ับทุกคนวันนี้อยู่ผมมิวชี่นะครับโหไม่ได้ถ่ายวอล์กนานมากนะครับอันนี้เป็นวอล์กที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปข้างนอกกันเรียกว่าเป็นมีตติ้งใหญ่ครั้งแรกนะครับที่ได้ไปเจอเพื่อนๆนะครับก็จริงๆก็จะไปเขียนบทหนังนะครับแล้วก็ไปนั่งประชุมกันนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นวอล์กออกบ้านนะครับนานๆทีนะครับผมก็ตอนนี้ที่โคราชนะมันก็ขอให้นั่งร้านอาหารได้แล้วนะครับแล้วก็ร้านคาเฟ่อะไรเงี้ยนะครับเราจะต่างจากที่อื่นเพราะว่าจังหวัดเราเนี่ยมันเป็นสีแดงเข้มนะครับผมก็ได้ออกจากบ้านแล้วนะครับเหมือนมนุษย์ถ้ำคนหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปรับมิสเตอร์ตองก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ลาสติกคาเฟ่ครับครับผมก็ตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปหามิสเตอร์ตองนะครับไม่แน่ใจว่าวอล์กครั้งนี้จะเป็นยังไงนะอันนี้คือเราต้องพูดกันก่อนเลยว่าจริงๆเนี่ยการถ่ายวอล์กเนี่ยสำหรับผมมันยากมากนะเพราะว่าปกติแล้วถ้าจะถ่ายวอล์กให้แบบว่าคนมาดูหรือสนใจเนี่ยก็คือมันจะต้องแบบว่ามีการใส่ sound effect มีการใส่แบบว่าเสียงอะไรเงี้ยใช่ไหม music background อะไรก็ว่ากันไปนะซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่อะไรแบบนั้นนะคือจะใส่แหละถ้าเกิดว่ามันเป็นงานที่เราทำให้ลูกค้าหรือว่ามันเป็นงานพวก exhibition อะไรเงี้ยนะครับเราก็จะทำแต่ว่าพอมันเป็นงานของตัวเองแล้วเนี่ยผมอยากให้ช่องของผมอ่ะมันเป็นแบบว่า real ไปเกือบจะหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับโอเคเรายังมีแบบคัดชนบ้างนะแต่ว่าเราจะไม่แบบว่ามาใส่เทคหรือว่าแบบว่าใส่ซาวด์เพลงอะไรเงี้ยนะบางคลิปอ่ะนะนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ติดตามผมมานานก็จะรู้ดีนะครับว่าผมแบบไม่ค่อยชอบใส่อะไรงั้นนะครับผมก็ถ้าไม่จะเป็นจริงอย่างเช่น insert หรือว่าอะไรเงี้ยผมก็จะไม่ใส่วอล์กนี้ก็อยากจะให้มันติดตามที่ชีวิตตัวผมจริงๆนะครับขออภัยในเรื่องกล้องสั่นด้วยนะผมก็เอากล้องวางไว้ตรงคอนโซลรถเลยนะครับก็ทางหมู่บ้านเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคลื่นลูกระนาดกันเลยทีเดียวอย่างใหญ่นะครับเอาจริงตื่นเต้นนะตื่นเต้นที่ได้ออกบ้านไปเจอเพื่อนๆนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้มหาลัยมันปิดแบบปิดจัดเลยนะครับออนไลน์ก็คือแบบว่าเรียนไม่รู้เรื่องนะหลายคนอาจจะประสบพบเจอปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งเราก็จะต้องผ่านไปด้วยกันนะเรื่องของการศึกษาอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีเรื่องของการศึกษานอกระบบที่เขากำลังพูดคุยกันอยู่นะครับก็อันนี้เดี๋ยวเราต้องไปไลฟ์กันนะครับว่ามันจะพูดยาวมากนะครับผมก็กำลังคิดอยู่ว่าผมจะทำช่วงไลฟ์ขึ้นมานะครับที่ผมก็ไลฟ์อยู่แล้วแหละใน Facebook นะแต่ว่าไม่ค่อยมีระเบียบในการไลฟ์อะไรนะครับผมไลฟ์แบบเลอะเทอะนะครับก็เลยนอนคิดเมื่อคืนนะครับแบบนอนไม่หลับเลยว่าจะทำช่วงไลฟ์นะครับแต่กำลังคิดอยู่ว่าเราจะเอาลงแพลตฟอร์มไหนดีคือคิดว่าตอนแรกก็จะทำลง YouTube แต่ว่าก็เสียดาย Facebook ไงที่เราอุตส่าห์ปั้นเพจขึ้นมาเนาะแล้วก็ช่วงมันปลดล็อก Facebook Gaming แล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องคิดอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับคอมเมนต์ได้ครับผมไม่กัดนะฮะโปรดใช้ภาษาที่สุภาพด้วยอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคอนเทนต์หนึ่งไว้ที่เมื่อวานผมได้ไปร่วมจอยนะครับในคอมมูนิตี้แห่งหนึ่งนะครับมีครีเอเตอร์นะครับเรียกว่าครีเอเตอร์คนหนึ่งสตรีมเมอร์แล้วกันนะครับที่เขาไลฟ์แล้วเขาถามถึงประเด็นว่าการซ้ำศพเนี่ยถือว่าเป็นการท็อกซิกนะครับคืออันนี้ต้องพูดคนที่ไม่เล่นเกมก่อนนะครับเล่นเกมพับจีนะครับเวลาเราตายเนี่ยเราจะกลายเป็นกล่องนะเป็นกล่องไม้นะแล้วการที่เราโดนคนนึงเนี่ยยิงตายใช่ไหมแล้วเรากลายเป็นกล่องแล้วเขามาซ้ำศพเราอย่างเงี้ยมันยิงศพเราซ้ำๆอย่างเงี้ยหรือว่ากระโดดใส่หรือว่าย่อใส่ศพเราเงี้ยถือว่าเป็นการท็อกซิกไหมนะครับถ้าผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับคือส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า มันไม่ได้ถือว่าเป็นการท็อกซิกเราจะเรียกเขาว่าท็อกซิก 100% ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันแล้วแต่มุมมองคนแล้วก็แล้วแต่ความเซนซิทีฟของคนด้วยนะครับถ้าเราจะพูดเปรียบเทียบเป็นง่ายๆในคลิปนี้นะก็คือเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนึงใส่สปอร์ตบาร์กางเกงขาสั้นไปเดินห้างเนี่ยคุณคิดว่าสำหรับคุณโป้ไหมแล้วสำหรับคุณผู้หญิงอ่ะคุณผู้หญิงคิดว่าโป้ไหมเห็นไหมความโป้ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันละนะครับดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าความเซนซิทีฟของคนนะครับแล้วก็ความคิดของคนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับบางคนก็จะบอกว่าที่มันโป้นะใส่แบบเปิดลงเปิดไหลไปห้างบางคนก็บอกไม่โป้เลยในยุคสมัยนี้มัน2021แหละนะฮะอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีหลายแง่มุมนะแต่เรื่องนี้เราต้องเอามาถกกันนะครับคือเราจะดีเบตเราจะถกกันเนี่ยนะครับเพื่อที่จะหาผลลัพธ์ที่โอเคเราเห็นพ้องต้องกันมากที่สุดนะครับเราไม่ได้จะเอามาด่าหรือเอามาบัฟกันหรือมาเนิร์ฟกันอะไรก็ตามนะครับคือต้องมองก่อนว่าการดีเบตมันมีประโยชน์ตรงนี้มันมีประโยชน์ตรงที่ต่างคนต่างหาเหตุผลมานะครับแล้วก็เอามาพูดกันเพื่อที่จะหาผลลัพธ์อะไรแบบนี้นะครับก็ต้องรอดูกันผมรู้สึกว่าไลฟ์เนี่ยจะมันมากๆเดี๋ยวต้องรอติดตามชมกันนะเดี๋ยวผมจะโพสต์ลงในแฟนเพจนะครับใครที่ยังไม่ติดตามแฟนเพจนะครับก็ไปติดตามที่แฟนเพจอิงกูชี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมต้องขอปิดกล้องก่อนนะครับก่อนที่แบตกล้องจะหมดนะครับเดี๋ยวไปรับคุณตองกันไปคุณไม่เอาอะไรมาเลยเหรอคุณตองต้องเอาอะไรมาด้วยเหรอ นี่แค่นี้ก็พอ อะไรมึงจะไปมอทำไมนะปิดกล้องก่อนสวัสดีครับ
วันนี้เราจะไปมอเพราะว่าเราจะไปทำเงินทำเงินไปเอาใบไปยื่นกองพัดเขาจะให้กูไปไม่ได้ใช่ไหมเท้าแตกไอโฟงั้นไปนัดเจอไอโฟตรงไหนไอโฟเจอลักติดเลยเข้าใจไหมอ้าวอยู่ในคุยอยู่แล้วเออฮัลโหลคุณโฟไปมอทำไมอ้าวกูจะไปนี่ก่อนไปปิ้นใบเอาแลกเงินเรื่องเงินสำคัญก่อนปิ้นใบเลยนะปิ้นใบแลกเงินที่ว่าไปแข่งแล้วจะพัดไงที่มอกูจะไปที่กองพัดใช่ใช่มึงอยู่ไหนเนี่ยรัดติดรัดติดเพิ่งเปิดแล้วกูไม่รู้จะทำยังไงรัดติดเพิ่งเปิดเหรอตอนมันไปไม่เปิดไงอ้าวไหนคุณบอกว่าเปิด10โมงไงก็คุณก็นั่งรอในร้านก่อนสินั่งกับโบส้มเขียนสตอรี่บอร์ดรอผมไปเด้เอาเหรอไหนบอกว่าเปิด10โมงไงกลัวอะไรวะนี่มึงสนิทกับเขาจริงปะเนี่ยเออแล้วทำไมมึงไม่ลงไปแล้วก็แบบไปนั่งเลยอ่ะก็เป็นลูกค้าไงโถเอ้ยขับรถอยู่ต้องดูว่าเขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยทำไมมึงเหงาเหรอมันจะมาหาเราถึงนี่เลยตอนแรกโอ้คุณเหงาอะไรเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวกูไปก่อนก็ได้ดังนั้นอ่ะอ้าไอ้เฮียนี่มึงเอาไงเนี่ยเดี๋ยวไปหาอยู่นู่นแหละลาติกมีเหลืองก็กูละมึงมีเหลืองก็กูละดูโลไหนเราเขียนสตอรี่บอร์ดยังไม่เสร็จเลยไปดูโลที่ไหนล่ะก็หมายกูพูดว่าบอกว่าเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูโลเดี๋ยวกูไปหานั่นแหละรอนั่นแหละโอเคเออแล้วดูหิวอะไรครับเนี่ยคุณโฟยดันเราก็ไม่ได้ไปมอลแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่พลาสติกคาเฟ่กันนี่ผมตั้งมาอย่างนี้แบบว่าเป็นกล้องคล้ายๆเหมือนกล้องเว็บแคมเลยครับคุณแล้วดูมันสั่นต้องบอกว่ากล้องเจ้าเข้าสั่นจัดเดี๋ยวไปเจอกันที่ลักซี่คาเฟ่ครับอะไรคุณอะไรไม่คุณอะไรทำไมคุณไม่ไปรอลัตติกอ่ะโอ้ยเฮียกล้าเข้ากูก็ไม่เข้าเฮียเอ้ยไม่กล้าเข้าเฮียเลยวะไม่ใช่มาทำงานโอ้นี่ไงก๋วยเตี๋ยวเขาเล่าทางกูกำลังจะบอกเลยขับมาไม่เจอคิดถึงร้านลุงกับป้าลุงชัยป้าลุงชัยไหนไม่รู้จักเฮียดูร้านอาหารที่มึงพูดแต่ละร้านแม่งมีหนังร้านลุงชัยอ๋อลุงผัดหมี่โคราชเหรอโอ้ลืมไปแล้วเนี่ยปลาเติบปลาเติบเขาไปนี่ก็เป็นร้านเดี๋ยวราคาครับแต่รู้สึกว่าจะนั่งได้ที่สองติ๊กก่อนเฮ้ยพอได้ก็พูดเอ้ยลมแรงจับเทอร์โบติดเทอร์โบเพราะชีวิตติดเทอร์โบมีเกี๊ยวอะไรอะไรอะไรอร่อยหมดครับอย่าบอกว่าไม่อร่อย อย่าโดนเล่นงานอย่าโดนเล่นงานไม่ออกร้านนะมึงขังไว้เลยนี่เรามาครบตัวแล้วนะครับเรียกว่าครบตัวทานอาหารเช้าครับทานประมาณเที่ยงทุกคนชอบหน้าปลามึงป่ะใครตัดผมให้มึงวะฮะใครตัดผมให้มึงมีเนื้อไหมครับโคตรเท่เยอะกูเห็นคนเดินเข้าไปที่นี่กูดักอยู่ได้มากเกือบหนึ่งทีแล้วคุณไม่เจอผมพวกเดินเข้าไปหาคนหายเนี่ยคนหายไปตอนไหนไม่รู้ผีเปล่ายังงงอยู่พวกมันเป็นบอกจานบ้าไปที่ไหนก็ได้หรอเนี่ยพอตอนที่กูเดินไปใกล้ป้อมใช่ไหมกูจะยิงนะกูได้ยินเสียงปีมันเดินเลยเดินอยู่ข้างในพอกูเดินไปหน้าป้อมคนหายกูเดินหาแถวนั้นไม่เจอสาวอิลูมิเนตีทั้งคืนละทีเนี้ยกูไปเจอใครไม่รู้เคาะกูมาแต่ไกลเลยไม่รู้ว่าใช่คนแถวนั้นหรือเปล่าถ้ามันใช่มันจะเดินไปไกลขนาดนั้นเลยเดินขาตั้งหาเปิดโปไงไอ้เหี้ยกูแบบเดินไวกูกำลังจะบอกเลยบอดจะพาไปไหนกันพลาดเดี๋ยวบอดจะเกิดตรงไหนก็ได้เกิดตรงไหนได้คือจะพาไปตรงไหนแบบตรงที่มีคนเออบอดมันอยู่ข้างล่างอยู่แล้วเลยมันโดดลงมาบอดอยู่ข้างล่างอยู่แล้วมันจะแบบว่าอยู่ดีก็วาร์ปขึ้นมาไอ้เหี้ยมันจะวาร์ปไปแถวที่มีคนใช่มันจะเป็นอย่างนั้นพองกูไม่ยิงมันจะหายไปไม่ได้ดูก็ว่าอยู่ตรงที่คนไม่น่าโดดเบอร์คนโทรมาใครวะคนโทรมายังถ่ายเลยถ่ายทำไมวะเฮียครับผมตอนนี้คิดงานกันยัง
หนักหน่วงนะครับไหนคุณโฟคุณคิดงานอะไรมาดูดิผมคิดงานตอนนี้กำลังเล่นเทือนนะอยู่คิดงานเทือนแล้วจะออกอะไรดีโอ้อะไรครับนี่อ่ะทำงานนะครับกำลังตั้งใจครับตั้งใจอยู่แบบว่าตั้งใจเล่นครับ จะบอกว่าทำงานก็ไม่ได้เพราะว่าทุกคนเห็นงานแล้วพวกผมไม่ได้ทำงาน เปิดต้องเปิดหน้างานขึ้นมาไงเปิดหน้างานขึ้นมาแกล้งๆนะครับแกล้งๆเปิดหน้างานโอ้โหทำงานชิลจัดอะไรครับเนี่ยมีคนทำงานอยู่คนเดียวไหนคุณน่ะคุณทำงานอะไรอ่ะผมกำลังขึ้นแรงรับงานแรงอยู่เออโถเอ้ยงานคือคืบไหมเนี่ยคืบคืบหน้าใช่อันนี้คือถ่ายบล็อกถ่ายบล็อกไอ้ส้งผมอะไรเนี่ยคุณพรีเซนต์ส้งผมคุณเนี่ยพักแซลอยพักแซลอยพักซอจิโอ้ใครคุณตัดวะตัดผมใครคุณแนะนำให้ตัดคุณแนะนำเองเลยดูซีรีส์จบคุณตัดเลยอ่ะคุณกำลังตัดเลยไอ้เหี้ยของซีรีส์จบอ่านกี่วันสองวันใช่ไหมคุณติดขนาดไหนของจริงไม่เข้าเรียนกับกูดูเลยเขาเนี่ยอาจารย์สอนกูเปิดจริงไหมว่าโอ้ยคุณสารภาพแล้วสารภาพบาปไม่ได้เปิดของความชี้ชี้ของผมสารภาพบาปนะคนชอบอ่ะคนรักซีรีส์กูเออคนมันรักก็มาไอ้เหี้ยนี่คือเล็บหรอเชี่ยเวทก็เป็นจริงไอ้เหี้ยเอ้ยแต่ทรงผมก็เหมือนอยู่เหมือนแค่ทรงผมไอ้เหี้ยเชี่ยเปิดตัวจริงไหมพักซอจุนไปเลยนะมึงของแท้กูว่าเหมือนทั้งผู้นำมากกว่าตอนนั้นเกมก็เซ็งใช่ไหมได้เกมก็พูดไปแล้วก็เซ็งแบบโอ้ทำไมบ่นนั่นนี่แล้วมันจะรันเข้าสคริปต์ยังไงก็มึงจะขายสินค้ายังไงมึงจะพูดขายสินค้าตอนไหนก็ตอนที่น้องเพลง